สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้ผมคิดว่านักทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นคงยิ้มได้ครับแล้วก็เป็นวันหนึ่งที่เห็นชัดเจนนะครับว่านอกจากแรงซื้อแล้วแรงซื้อหุ้นกลับไม่ว่าจะเป็นช็อตคอริ่งหรือไม่ว่าจะเป็นการซื้อกลับจากการช็อตเซลล์ภาพค่อนข้างชัดนะครับค่อนข้างชัดนะครับวันนี้หุ้นบวกไปเกือบ80จุดครับ 6.68% วอลุ่มเกือบแสนล้านผมไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องตลาดหุ้นหรอกครับเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ละนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ก่อนจะวิเคราะห์ตลาดหุ้นกันจะกลับไปโคเวอร์ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ที่ตลาดตราสารหนี้ซึ่งเคยเล่าให้ฟังแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปผมบอกหลายครั้งแล้วครับว่าจริงๆมาตรการหลายเรื่องก่อนหน้านี้ของรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยถูกที่ถูกเวลาแต่ครั้งนี้เคยวิพากษ์วิจารณ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าถูกที่ถูกเวลานะครับแล้ววันนี้ตลาดหุ้นก็ตอบรับในเชิงบวกครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องมองกันก็คือพอการเจาะเข้าไปในเชิงลึกเนี่ยการทำงานระดับฟังก์ชันจะเป็นยังไงวันนี้อยากคุยเรื่องของแบงก์ชาติซึ่งเห็นด้วยกับแบงก์ชาตินะครับคือแบงก์ชาติจะทำตัวคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบง่ายๆจริงๆมันไม่เหมือนกันนะเหมือนเฟดอะฮะอัดฉีดเงินเข้าไปซึ่งผมคิดว่าดีแต่พอไล่ไปดูเนื้อในผมยังเจอเครื่องหมายคำถามหลายเรื่องวันนี้แบงก์ชาติมี4มาตรการในการช่วยเหลือธุรกิจ SME และตลาดตราสารหนี้ผมเจาะแค่2เรื่องนี้ครับถามว่าทำไมตลาดหุ้นตอนนี้ถ้าขึ้นไป 1,300 ยืนได้ไม่จำเป็นต้องขึ้นต่อนะครับผมคิดว่าคนก็พอรับได้และจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าประกาศให้ยกเลิกการช็อตเซลล์ผมคิดว่าความเสียหายของตลาดหุ้นคงไม่เกิดขึ้นถึงขนาด970อะฮะนะครับลง 1,200 เป็นไปได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผลกระทบทั่วโลกโควิดแต่บ้านเราที่ก่อนหน้านี้มันลงเยอะไปเพราะว่าเราไปเอื้อให้เขาเล่นขาลงอะฮะและอย่างที่ผมย้ำหลายๆครั้งคือขาลงไม่มีใครได้คนที่ขาลงเนี่ยคนที่ได้ตังค์คือคนทรัสเซลคนอื่นเวลหายหมดแต่ขาขึ้นมันมีแต่เวลมากเวลน้อยไม่มีใครเสียหายครับนะครับยกเว้นคุณไปช็อตเซลผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นทำไมยกเลิกเรื่องการช็อตเซลช้าแล้วก็ยกเลิกจริงๆก็ไม่เต็มขั้นตอนไม่เป็นไรครับเวลามันผ่านไปละสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ต้องไปติดตามเรื่องนี้ครับเรื่องของมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยจัด4มาตรการช่วยเหลือธุรกิจ SME และก็ตราสารหนี้ไปดูมาตรการที่1นะครับการเลื่อนกำหนดชำระหนี้สำหรับธุรกิจ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100ล้านบาทเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อช่วยให้ SME มีสภาพคล่องหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา6เดือนธนาคารแห่งประเทศไทยหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดจาก SME ทำให้ SME มีเงินสดในมือเพื่อรองรับการจ่ายเงินที่จำเป็นเฉพาะค่าจ้างพนักงานนอกจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยคาดหวังว่าช่วง6เดือนนี้ธนาคารต้องทำงานร่วมกับลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ส่วนธุรกิจ SME ที่ไม่ได้รับประสบปัญหาสภาพคล่องในช่วงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนำว่าควรชำระหนี้ตามปกติตามความสามารถเพราะมาตรการนี้เป็นเพียงการเลื่อนกำหนดวันชำระหนี้เท่านั้นนะครับเอามาตรการแรกก่อนมาตรการแรกสิ่งที่เราจะต้องดูกันก็คือว่าคำว่าลูกหนี้นะครับที่มีวงสินเชื่อไม่เกิน100ล้านเนี่ย SME ที่มีผลกระทบยังไงผลกระทบยังไงครับต้องตีความให้ถูกผมยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าคุณทำธุรกิจร้านอาหารและอยู่ในห้างอันนี้ปิดอันนี้ชัดเจนใช่ไหมฮะโดนผลกระทบแต่ถ้าคุณทำธุรกิจร้านอาหารแต่เป็นแบบนั่งกินอยู่นอกห้างยอดขายหายไปเกือบ 100% นะฮะแต่ร้านไม่ได้ปิดแต่ขายเป็นเทคเอาเวย์อย่างนี้ถือว่ากระทบไหมอันนี้ข้อแรกนะฮะเอาง่ายๆก่อนเลยนะฮะแล้วยังมีเซกเตอร์ที่มันต่อเนื่องอ่ะคือเรื่องนี้ต้องระวังนะฮะเดี๋ยวมันจะเหมือนวันที่8คือวันที่8วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคนอกหักจากการที่ไม่ได้เงิน 5,000 บาทซึ่งผมเข้าใจนะฮะในมาตรการคือมันแจกให้ทุกคนไม่ได้บางคนก็ไม่เข้าสิทธิ์แต่ก็ขอแต่ต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะครับคือคนที่คำว่าเดือดร้อนเนี่ยมันตีความในเชิงของตัวอักษรไม่ได้ครับมันตีความเชิงตัวอักษรไม่ได้ครับเช่นคนนี้ถือว่าเดือดร้อนคนนี้ถือว่าไม่เดือดร้อน
มันไม่ใช่มันไม่ละเอียดพอฮะตรงนี้คืออันแรกในมาตรการที่1ถ้าเจาะลึกขึ้นไปอีกว่าคุณกำลังจะบอกว่าเงินต้นกับดอกเบี้ยไม่ต้องใช้6เดือนแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรอย่างอื่นเขาเลยนะฮะผมเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็รู้ว่าหลังโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงจะเยอะมากครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมที่ลงทุนในหุ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เยอะเพราะเราเปลี่ยนตัวเราเองไปแล้วแต่คนที่ทำธุรกิจอยู่การเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะฮะเชื่อผมหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะพบว่าบางครั้งการเช่าสเปซที่แพงเกินกว่าความเป็นจริงหรือการเช่าสเปซบางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้เลยผลกระทบจะเกิดขึ้นทันทีครับเอาแค่เรื่องง่ายๆเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นในมาตรการที่หนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องดูก็คือว่าต้องไปดูและต้องตอบโจทย์ให้ได้จริงๆครับและมันจะมีคนอกหักครับและถ้าคนอกหักเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวทดสอบง่ายๆโดยการเริ่มวันที่8ก่อนคือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก่อนเช่นคนลงไว้20ล้านใช่ไหมฮะวันพรุ่งนี้ได้ออกมารอบแรกรู้สึกว่าล้าน7แสนโหอะไรจะเกิดขึ้นเข้าใจฮะบางคนมันมั่วอันนี้เข้าใจแต่ต้องดูด้วยบางคนเขาไม่มั่วแต่ไปตีความไม่ได้ผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆคุณมีอาชีพฟรีแลนซ์ด้านการถ่ายภาพนะครับในงานอีเวนต์เป็นฟรีแลนซ์ไม่มีประกันสังคมวันพรุ่งนี้เข้าข่ายที่จะได้ไหมครับผมเชื่อว่าไม่เข้าข่ายคนที่ได้ก็คืออย่างพี่ที่ขับมอเตอร์ไซค์พี่ที่ขับแท็กซี่แต่ถามคนที่ถ่ายรูปในงานอีเวนต์ได้รับผลกระทบไหมได้รับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการจำกัดหรือการตัดสินโดยเช็คไครทีเรียเนี่ยไครทีเรียมันใช้กรองได้ครับเข้าใจครับคือคนจำนวนมากมันไม่ใช้ไครทีเรียไม่ได้หรอกต้องใช้ AI แต่มันควรจะมีการกองในระดับหนึ่งและอีกระดับหนึ่งควรจะต้องเป็นใช้วิธีสัมภาษณ์หลายๆอย่างครับเดี๋ยวนี้ระบบมีมากมายฮะคุณใช้โปรแกรมเทเลคอนเฟอเรนซ์อะไรก็ได้ครับแค่คุณสัมภาษณ์คุณคุยเนี่ยเขาชูแบบประชาชนคุณก็รู้แล้วครับ KYC Bank ยังทำได้เลยฮะนะครับอันนี้ต้องฝากไว้นี่มาตรการที่หนึ่งมาตรการที่สองการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ให้แก่ธุรกิจ SME วงเงินไม่เกิน500ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ 2% ต่อปีโดยไม่คิดดอกเบี้ย6เดือนแรกธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดสรรซอฟต์โลนอัตราดอกเบี้ย 0.1 ต่อปีให้ธนาคารวงเงิน 500 ล้านบาทเป็นระยะเวลา2ปีเพื่อให้ธนาคารไปให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SME มาตรการนี้จะไม่ครอบคลุมถึงบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์โดยวงเงิน SME สามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้างในเดือนธันวาคมปี62สำหรับ SME ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารที่ท่านเป็นลูกค้ามีวงเงินสินเชื่ออยู่ผมถามกลับง่ายๆเลยธนาคารไม่อนุมัติอ่ะถ้าธนาคารมีคำถามอย่างเดิมเช่นขอสินทรัพย์ให้ 70% ของสินทรัพย์ขอดูงบการเงินขอดูแคชโฟลว์ SME มั้ยมีมั้ยมีมั้ยอะแปะหน้าปากซอยเนี่ยมีมั้ยเนี่ยคุณต้องไปดูนะคือผมว่ามันต้องลงอีกคือผมที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะผมวิจารณ์แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเห็นด้วยมากนะครับเป็นเรื่องที่เห็นด้วยมากแล้วก็ต้องพูดก็พูดตรงๆเลยในรอบ3เดือนนี้มีครั้งนี้ที่ทำถูกทางที่สุดอะครับนะพูดตรงๆเลยแต่ผมกลัวปัญหาจะไปเกิดขึ้นในเวลาลงดีเทลอะครับและสิ่งที่ออกนโยบายดีๆแบงค์ชาติออกนโยบายดีๆรัฐบาลออกนโยบายดีๆมันไม่ถึงมือแล้วมันเสียของฮะไอ้นี่สิ่งที่ต้องพูดนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันเคยมีซอฟต์โลนหลายเรื่องแล้วดอกเบี้ยถูกๆเนี้ยฮะ 1% เลยมันไม่ถึงมือครับถ้ามันถึงมือมันไม่มีหนี้นอกระบบหรอกครับมันไม่ถึงมือฮะนะครับไอ้เนี่ยผมที่กังวลเงินออกมาเนี่ยแบงค์ชาติบอกว่าเท่าไหร่เนี่ย 500,000 ล้านเนี่ยพออยู่แล้วครับถ้าซอยดีๆถ้าให้ดีๆให้จริงๆตรงนี้ต้องระมัดระวังว่าไม่ใช่พอเขาไปขอแล้วบอกไม่ให้หรือให้ธนาคารปล่อยแล้วสมมุติลูกหนี้เป็น NPL ใครรับผิดชอบครับมันต้องชัดนะฮะมันต้องชัดนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อย 500,000 ล้านและไม่มีลูกหนี้เสียนะครับต้องย้ำตรงนี้ก่อนถ้าจะเอาแต่กำไรไม่เอาขาดทุนเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจฮะธุรกิจมันต้องมีความเสี่ยงต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราปล่อยซอฟต์โลนเนี่ยก็คือเราคิดดอกเบี้ยเราเอาทั้งเงินทั้งกล่องไม่ได้นะครับมันต้องมีความเสี่ยงบ้างอันนี้ต้องเข้าใจก่อนมาตรการที่3ครับ
มาตรการเสริมสภาพคล่องดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนการหยุดชะงักของกิจกรรมเศรษฐกิจผมอ่านเร็วๆนะนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันตลาดตราสารหนี้มียอดคงค้าง 3.6 ล้านล้านหรือ 20% ของ GDP นะครับเพื่อเป็นการดูแลตราสารหนี้เนี่ยธนาคารแห่งไทยกระทรวงการคลังจึงจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องนะครับ Corporate Bond Stable อะไรเนี่ย Stabilized Fund BSF เพื่อเป็นแหล่งเงินสำรองชั่วคราวBridge Financing สำหรับการเข้าไปซื้อตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทมีคุณภาพที่ดีและตราสารหนี้ที่ครบอายุชำระ6364คือคำว่า Bridge Financing ก็คือตราสารหนี้คุณจะหมดอายุอ่ะคุณไม่มีตังค์คุณมาเปลี่ยนเป็นตรงนี้ได้แต่ตราสารหนี้คุณต้องมีคุณภาพที่ดีผมถามง่ายๆเลยคำว่าคุณภาพที่ดีใครตัดสินฮะใครตัดสินฮะห้ามบอกว่าใช้เครดิตเรตติ้งตัดสินนะครับถ้าใช้เครดิตเรตติ้งตัดสินแปลว่าถ้าเป็น investment grade คุณต้องรับ 100% นะรับราคาตลาดไม่ได้นะเช่นราคาพาอยู่ 1,000 บาทราคาตลาดอยู่ 900 บาทตัวเลขสมมุตินะครับคุณรับราคาพานะครับ 1,000 บาทสมมุติรับราคาพาแต่ราคาตลาดอยู่ 900 บาทไอ้100 บาทแก๊ปใครรับผิดชอบฮะอันนี้ข้อแรกนะฮะข้อที่2ด้วยความเคารพจริงๆฮะคนที่ไม่ใช่บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยโอกาสได้ทริปเปอร์ B+ หรือโอกาสเป็น investment grade ส่วนใหญ่ถ้าไม่บริษัทที่ใหญ่ก็ asset back ครับบริษัทที่เล็กๆ เราจะช่วยเขาอย่างไรถ้ามีตราสารหนี้เรื่องอยู่ในศาลเยอะแยะไปหมดครับลองไปดูสิครับเราจะช่วยเขายังไงฮะเราจะช่วยเขายังไงครับย้ำนะที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยเห็นด้วยมากครับกับเรื่อง4มาตรการนี้แต่ต้องมีคนลงรายละเอียดครับอย่าให้มาตรการดีและลงไปและมันไม่ได้ผลและมาตอบบอกว่าเงินซอฟโลนหรือเงินของตราสารหนี้ใช้ไม่หมดไม่จริงหรอกครับใช้ไม่หมดเพราะดูตัวเลขเงินรวมที่ออกมาเนี่ยกำลังพอดีเลยครับไม่เหมือนระยะ1ระยะ2ที่ตอนนั้นตัวเลขมันต่างกับความเป็นจริงเยอะระยะ4เนี่ยไอ้ระยะ3เนี่ยตัวเลขพอดีเลยครับมาตรการที่4นะครับลดนำเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบการเงินอันนี้ของแบงก์อันนี้ไปเร็วๆนะครับอันนี้ชัดเจนฮะนะครับอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามครับในตลาดตราสารหนี้และใน SME ไม่ใช่ในตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังไม่มีอะไรน่ากังวลถึงแม้หุ้นขึ้นเยอะวันนี้อาจจะมีการเกิดแรงขายบ้างนะครับมีอยู่แล้วฮะหุ้นขึ้นจาก 1,000 จุดมา 1,200 กว่าเนี่ยคุณจะไม่ให้เกิดแรงขายเป็นไปไม่ได้ฮะลงยังมีรีบาวเลยฮะนะครับอาจจะมีการแรงขายบ้างแต่ไม่น่าถึงขนาดหมดรอบแต่แรงขายมีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตลาดหุ้นระยะสั้นเนี่ยเอาในอาทิตย์เนี้ยผมไม่กังวลหรอกแล้วผมเชื่อว่ามีแรงขายนะอาจจะเร็วๆนี้ด้วยแต่ขายแล้วลงไม่จริงหรอกนะครับสิ่งที่จะต้องโฟกัสตอนนี้ก็คือเรื่องของโควิดจริงๆซึ่งผมคิดว่าบุคลากรทางแพทย์เรากำลังทำงานหนักนะครับต้องเห็นใจแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเรื่องการช่วยเหลือ SME ตราสารหนี้แบงค์ชาติทำงานหนักมากครับต้องเข้าใจแต่ต้องจัดคนที่เป็นระดับฟังก์ชันและเข้าใจ SME จริงๆเพราะต้องยอมรับนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของ SME ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือคือคนที่ทำไม่รู้จัก SME ฮะคนที่รู้จัก SME ไม่ได้ทำฮะนะครับนี่คือปัญหาถ้าจัดดีๆลงรายละเอียดดีๆนโยบายดีครับมันจะไปได้เองเอาละครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 76.11 จุดครับ 1,214.95 98,954 ล้าน10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับแบมบวกไป 2.70 อันดับ2ปตท.บวกไป 2.75AOT Ceiling เลยนะครับบวกไป 7.50 อันดับ4กราฟบวกไป 13.50 ปตท.สผ.บวกไป 7.75 CPO บวกไป 1.75 สตางค์ CPO นี่แปลกๆจริงๆนะฮะขึ้นน้อยไปนิดนึงไม่รู้เกิดจากอะไร Advance ไม่เปลี่ยนแปลง GPSC บวกไป 8 บาท InTouch ลงมา 1.25 สตางค์ PTGC บวกไป 1.25 สตางค์สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ 3,743 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ 1,693 ล้านบล็อกเทรดทำงานอีกแล้วพร้อมๆกับสถาบันต่างชาติกลับมาซื้อเช่นเดียวกันครับ507ล้านนักทุนในประเทศขาย 5,943 ล้าน
ตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับ นิกเกอิบวกไป 2% ฮั่งเส็งบวกไป 2.12% สเตททามสิงคโปร์บวกไป 4.1% จาการ์ตาลงมา 0.69% โซลคอมพาสิตเกาหลีใต้บวกไป 1.7% ไต้หวันบวกไป 1.8% นะครับมาดูยุโรปครับยังคึกคักต่อเนื่องนะครับ CAC 40บวกไป 3.15% คือหลายคนถามว่าโอ้ยวันนี้บ้านเราทำไมบวกแรงจังบ้านเราปิดเมื่อวานนะครับถ้าดูดีๆบ้านเขาเมื่อวานก็บวกนะครับบ้านเราร่วม3วันเลยไงฮะคืนวันศุกร์วันจันทร์แล้วก็คืนนี้ฟุตซี่ร้อยบวก 3% นะครับแล้วก็แดกเยอรมันบวกไป 4% ครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้ยังคึกคักครับบวกไป834จุดครับมาดูราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 หลายคน question มากนะฮะมากๆเลยว่าเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำแท่งในบ้านเรามันแปลกๆหรือเปล่านะครับมันแปลกๆหรือเปล่าทองคำแท่ง 96.5 นะครับซื้อเข้า 25,100 ขายออก 25,300 ทางของราคาน้ำมันยังไม่เปลี่ยนถูกไหมฮะบาทต่อดอลลาร์ตัวเลขล่าสุดตอนนี้ทรงๆนะฮะ 32.74 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาดูมุมมองในเชิงการวิเคราะห์ทางเทคนิคสักครู่กลับมาครับ